นกสองหัวนั้นมีแต่ไหนนิยายไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนี้เพราะสาวน้อยคนนี้สวยงามหลอกผู้ชายมันไปวันๆกินไปวันๆก็เพียงแค่ในนางคนที่ยืนรอคอยตรงนี้มานานไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือน้องจอยนั่นเองเห็นหน้าน้องเขายังพี่ตอนได้ยินอ่ะโอ้โหน่ารักมากครับตอนได้ยินเพลงนี้สิได้ยินแต่เสียงแกะพี่ได้ยินแต่เสียงแกะได้ยินแต่เสียงแกะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงวัชราวดีนะคะก็คงจะต้องนึกถึงเพลงลูกอมเนอะเขาเป็นเพลงที่ทำให้วัชราวดีก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีหลายๆคนหลายๆคู่อยากจะให้เขาสองคนไปร้องในงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดพูดถึงวัชราวดีก็ต้องนึกถึงเพลงลูกอมอยู่แล้วค่ะ